มาตาอินกับตานาก่อนเป็นเพลงฮิตคือแบบเรียนพระนิพนธ์ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพตาอินกับตานาเป็นบทเพลงที่รู้จักกันแพร่หลายเป็นนิทานเพื่อสอนเด็กเป็นข้อคิดเตือนผู้ใหญ่ที่ใช้กันอยู่เสมอๆว่าอย่าทะเลาะหรือระแวงกันเองระหว่างเพื่อนพี่น้ององค์กรและอื่นๆในเรื่องผลประโยชน์จนกลายเป็นชักศึกเข้าบ้านหรือทำให้เกิดมือที่สามมาทุบมือเปิบไปแทนเพลงตาอินกับตานาแต่งคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรปราวรการทำนองโดยอื้อสุนทรสนานแม้ไม่ได้ระบุปีที่แต่งแต่คาดว่าบทเพลงนี้มีอายุไม่น้อยกว่า50ปีหากก็ยังเป็นอมตะเพราะเนื้อหากินใจและมีความไพเราะดังนี้ตาอินกับตานาหาปลาเอามากินกันได้ปลาทุกวันรักกันก็ปันกันไปหาปลามานมนานหาปลามาบันตะไทยจนแม้ใครๆรู้น้ำใจไมตรีปรีดาแต่แล้ววันหนึ่งเคราะห์มองถึงขมึงถึงมาสองคนถึงคราแย่งหัวปลาหางปลากันเกลียวตาอินกับตานาโสกาอวรจริงเจียวตาอยู่มาเดี๋ยวเดียวคว้าพุงเกลียวเกลียวไปกินหากย้อนหลังกลับไปราว130ปีเศษตาอินกับตานาคือแบบเรียนเร็วสำหรับเรียนหนังสือไทยเล่มหนึ่งพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครั้งดำรงพระยศกรมมาหมื่นดำรงราชานุภาพมีเนื้อหาดังนี้ตานากับตาอินบ้านแกอยู่ริมทะเลแกเป็นเพื่อนกันแกเคยไปหาปลาตามชายทะเลด้วยกันเสมอแต่หาปลาได้น้อยไม่พอกินถ้าวันไหนใครหาได้มากคนนั้นก็ได้กินอิ่มถ้าได้น้อยก็กินไม่อิ่มอยู่มาวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะไปหาปลาตานาจึงพูดกับตาอินว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนธรรมเนียมที่เคยนั้นเราเลิกเสียเถิดเรามาสัญญากันเสียใหม่จะดีกว่าคือถึงเวลาจะไปหาปลาเมื่อไรก็ให้แกแยกทางกันเสียว่าใครชอบจะไปทางเหนือทางใต้หรือทางน้ำลึกน้ำตื้นอย่างไรก็ตามใจแล้วแต่จะตกลงกันเมื่อเวลาที่จะไปถ้าได้ปลามาแล้วก็มาแบ่งปันกันตาอินก็เห็นชอบด้วยจึงว่าดีแล้วที่แกว่านี้เป็นอย่างชอบใจเราที่สุดเมื่อตานากับตาอินพูดกันตกลงแล้วตาอินชอบไปหาทางน้ำตื้นแกก็ไปหาตามชายหาดทรายแลในคลองตานาแกก็ไปเที่ยวหาที่ทะเลน้ำลึกๆหาไปแกก็เอาสวิงช้อนได้ปลาฉลามใหญ่ตัวหนึ่งแล้วแกก็พามาบ้านฝ่ายตาอินไปหาวันยังค่ำนอไม่ได้ปลาเลยสักตัวเดียวพอเวลาเย็นก็กลับมาบ้านตานานั่งคอยอยู่พอเห็นตาอินกลับมามือเปล่าจึงแกล้งถามว่าเพื่อนได้ปลากี่ตัวตาอินจึงว่าเราไปวันนี้ไม่ได้ปลาเลยตานาหัวเราะแล้วจึงว่าแกเต็มทีนักไปทั้งวันจะเอาปลาสักตัวเดียวก็ไม่ได้เราไปครู่เดียวได้ปลาฉลามมาตัวหนึ่งใหญ่สนัดปลาตัวนี้เราจะให้แกครึ่งหนึ่งแต่เราจะเอาข้างหัวแกต้องเอาข้างหางพอตานาว่าเท่านั้นตาอินก็โกรธจึงว่าเราจะเอาข้างหัวแกจะเอาข้างหางบ้างเป็นไรตานาจึงว่าเราเป็นผู้หามาได้เราจึงจะเอาข้างหัวแกหาไม่ได้เราจะให้ข้างหางว่าอย่างนี้จะถูกหรือผิดตาอินจึงว่าแกว่าอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่เดิมทำไมแกจึงไม่พูดอย่างนี้เป็นแต่สัญญากันว่าหามาได้แล้วก็กินด้วยกันเท่านั้นทีเมื่อได้ปลามาแล้วว่าจะมาว่าคนนั้นได้ข้างหัวคนนี้ได้ข้างหางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยอมตานากับตาอินโต้เถียงกันไปมาก็ไม่ตกลงกันฝ่ายตาอยู่แขนข้อไปซื้อกระดาษมาจะปิดว่าขายแกเดินมาทางนั้นตานากับตาอินกำลังเถียงกันวุ่นวายพอเห็นตาอยู่ถือกระดาษเดินมานึกว่าเป็นตระลาการก็ดีใจเชิญตาอยู่ขึ้นมาบนเรือนแล้วก็บอกเรื่องที่โต้เถียงกันนั้นให้ตาอยู่ช่วยตัดสินตาอยู่ก็ทำอุบายว่าเหนื่อยจริงๆเขาเชิญเราไปชำระความพึ่งกลับมาเดี๋ยวนี้ดูกระดาษเขียนเรื่องราวเป็นหอบสองหอบชำระเสียออกแย่แล้วเราว่าจะกลับไปบ้านอาบน้ำเสียให้สบายสักหน่อยความเล็กน้อยเท่านี้ก็ต้องมากวนเราด้วยตานากับตาอินก็อ้อนวอนไปอ้อนวอนมาตาอยู่ทำทีเป็นเสียไม่ได้จึงว่าถ้าจะให้เราชำระจริงๆแล้วต้องเชื่อฟังคำเราทุกอย่างจึงจะชำระให้ได้ตานากับตาอินดีใจก็รับว่าจะเชื่อฟังคำทุกอย่างตาอยู่เห็นสมคเนก็เอามีดตัดปลานั้นออกสามท่อนแล้วแกจึงบอกว่าปลาสามท่อนนี้ให้ตานาได้ข้างหัวเพราะเขาเป็นผู้หามาได้ส่วนตาอินนั้นให้แกได้ข้างหางเราเป็นผู้ตัดสินได้ข้างกลางพอตาอยู่ว่าอย่างนั้นตานากับตาอินจะไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะได้พูดไว้เสียแล้วว่าจะเชื่อฟังคำของตาอยู่ทุกอย่างก็จะเป็นต้องให้ตาอยู่ได้ข้างกลางแล้วจึงคิดเห็นว่าเราไม่พอที่เลยเมื่อก่อนจะแบ่งปันให้กันกินเสียแต่ดีๆก็จะแล้วกันนี่ตาอยู่มาเอาไปกินเสียเปล่าๆ
แล้วเอาที่ตรงพุงมันไปกินด้วยไม่เป็นเรื่องการอะไรเราตกลงกันเสียแต่ลำพังคงดีกว่าหาผู้มาตัดสินเป็นแน่ตั้งแต่นั้นมาตานากับตาอินไปหาปลามาได้ก็แบ่งสู่กันกินเป็นปกติไม่โต้เถียงกันอย่างแต่ก่อนอีกเลยแม้แบบเรียนนี้เลิกใช้ไปนานแล้วแต่เรื่องตาอินกับตานารวมถึงตาอยู่นั้นต้องบอกว่าอดีตเคยมีปัจจุบันยังมีและอนาคตก็จะยังมีส่วนเหตุผลไม่ต้องอธิบายพูดมากไปจะเจ็บคอ